สวัสดีครับผมกันพร็อกซี่ครับคนเดียวในหัวใจที่ฉันนั้นไม่เคยจะหยุดรักสักวินาทีหัวใจก็ไม่หยุดพักยืนยันจะรักเธอเรื่อยไปคนเดียวที่สำคัญต้องบอกว่าตื่นเต้นแบบตื่นเต้นมากๆนะครับเพราะว่าตั้งแต่การสมัยเด็กแล้วนะครับการติดตามผลงานละครของทางช่อง3มาตลอดนะครับแล้วก็เคยคิดเคยฝันว่าสักวันนึงถ้าเรามีโอกาสได้ร้องเพลงประกอบละครสักเรื่องนึงคงจะโชคดีมากๆนะครับซึ่งวันนี้ก็ได้เกิดขึ้นจริงแล้วนะครับก็ต้องขอบคุณทางผู้ใหญ่ด้วยนะครับที่มองเห็นอะไรบางอย่างในตัวกันนะครับให้กันได้มาร้องเพลงประกอบละครเรื่องมือปราบมหาอุดด้วยครับเตรียมตัวค่อนข้างหนักพอสมควรแล้วครับเพราะว่าปกติแล้วกันจะเป็นวงใช่ไหมครับซึ่งวงพ็อกซี่ปกติจะมีประมาณ6คนนะครับซึ่งเราก็จะมีการแบ่งท่อนกันคนละนิดคนละหน่อยนะครับแต่ว่าอันเนี้ยเรียกว่าเป็นการร้องเพลงประกอบละครครั้งแรกซึ่งเราคนเดียวต้องร้องเต็มเพลงฉะนั้นกันก็เลยทำกันบ้านมาพอสมควรครับอันนี้เป็นอาวุธของการเองครับในการอัดนะครับก็แบบต้องแบบว่าขีดเส้นว่าท่อนนี้จะต้องร้องประมาณไหนดีควรจะร้องเป็นรมไหมแล้วท่อนนี้จะต้องมีหางเสียงแบบไหนคือเราแบบทำกันบ้านมาเพราะว่าไม่อยากให้ตอนที่อัดนะครับมีอุปสรรคหรือว่าพี่ๆจะต้องเสียเวลาครับเพลงนี้มีความยากง่ายตรงที่เพลงมันจะมีความโรแมนติกนะครับแต่ว่าเมโลดี้เนี่ยก็จะมีความแบบกลางๆบ้างมีต่ำบ้างแล้วก็มีสูงบ้างในบางท่อนฉะนั้นเราเหมือนกับต้องโฮทั้งอารมณ์เพลงที่มีความโรแมนติกแล้วก็ต้องพยายามคุมโน้ตแล้วก็พยายามจำเนื้อแล้วก็อินไปกับเพลงตอนระหว่างที่เรากำลังร้องครับได้ครับจริงๆแล้วเพลงนี้ผมรู้สึกว่าเป็นเพลงที่ตัวละครต้องการจะบอกความรักกับใครสักคนนึงครับผมว่าแบบไม่ว่ามันจะเกิดอะไรขึ้นหรือว่าอะไรก็ตามครับคือตัวละครตัวนี้ก็ยังคงรักคนนี้สุดหัวใจเหมือนเดิมไม่มีอะไรจะสามารถเปลี่ยนเขาไปได้ก็คือเหมือนแบบคนเดียวเท่านั้นคนเดียวในหัวใจเลยครับเสน่ห์ของเพลงนี้ใช่ไหมครับผมคิดว่าน่าจะเป็นเมโลดี้ครับผมจะได้จะบอกว่ากันส่วนนึงก็ดูเขินๆไปนิดนึงครับจริงๆรู้สึกว่าเป็นเมโลดี้นะครับแล้วก็เป็นเนื้อเพลงที่ต้องการสื่อสารมาได้อย่างชัดเจนว่าคนนี้คนเดียวเท่านั้นแล้วแบบเราไม่เคยหยุดรักเขาเลยแม้แต่แบบวินาทีเดียวอะไรเงี้ยครับรู้สึกว่าแบบมันเป็นอะไรที่ชัดเจนแล้วก็มีความซึ้งมากๆครับขออนุญาตฝากเพลงด้วยนะครับผมคนเดียวในหัวใจนะครับผมประกอบละครเรื่องมือปราบมหาอุดทางช่อง3นะครับอันนี้ก็เป็นผลงานการร้องเพลงครั้งแรกของกันนะครับก็หวังว่าทุกคนจะชอบเพลงนี้นะครับแล้วก็ฝากติดตามละครด้วยแล้วก็ขอให้มีความสุขกับการรับชมละครด้วยนะครับคนเดียวในหัวใจที่ฉันนั้นไม่เคยจะหยุดรักสักวินาทีหัวใจก็ไม่หยุดพักยืนยันจะรักเธอ